สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนันชาแนลนะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับนี่เล่นมุกนี่ทันหรือเปล่าหน้าที่52นี่นะครับผมมาเรียนเรื่อง famous face นะครับ face เฉยๆนะครับนะไม่ได้แปลว่าใบหน้าอย่างเดียวนะครับแต่แปลว่าหน้าตาก็ได้นะครับนะ famous faces นะครับก็คือหน้าตาของคนที่มีชื่อเสียง appearance นะครับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นภายนอกก็คือรูปร่างลักษณะหน้าตานั่นเองนะครับคำสั่งบอกว่า list the words under the heading นะครับให้ list รายการคำศัพท์เหล่านี้ให้อยู่ภายใต้นะครับหัวเรื่องนะครับซึ่งมีหัวเรื่องดังนี้นะครับนะ face นะครับก็คือใบหน้าใบหน้าของคนเรานั้นนะครับเขาเรียกลองนะครับใบหน้ายาว round นะครับใบหน้ากลม oval นะครับใบหน้ารูปไข่ hair นะครับเส้นผม short นะครับเส้นผมสั้น spiky นะครับเส้นผมตรงชี้เด่ wavy นะครับเส้นผมเป็นลอน long นะครับเส้นผมยาวcurly นะครับเส้นผมหยักสก straight นะครับเส้นผมตรง head นะครับ height นะครับไม่ใช่ head height ความสูงนะครับความสูงก็ชอนะครับสูง short แปลว่าเตี้ยนะครับไม่ได้แปลว่าสั้นนะครับ of medium height นะครับแปลว่าสูงปานกลางนะครับผม build ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าก่อสร้างนะครับแต่แปลว่าโครงสร้างของมนุษย์นะครับเพราะเรากำลังพูดถึงลักษณะรูปร่างของมนุษย์นะครับพลัมแปลว่าอวบแปลว่าอ้วนนะครับทินแปลว่าผอมแฟตแปลว่าอ้วนนะครับเวลเบลแปลว่าโครงสร้างดีนะครับสลิมแปลว่าเพรียวสมอลแปลว่าเล็กนะครับสเกนนี่แปลว่าผอมหนังติดกระดูกเลยนะครับเนี่ยผอมมากๆนะครับสกินแปลว่าหนังนะครับสเกนนี่โอเวอร์เวทแปลว่าน้ำหนักเกินนะครับเอชนะครับแปลว่าอายุก็คือวัยนะครับนะวัยโอเดอร์นะครับก็คือวัยแก่in her late 20 late แปลว่าสายนะครับ20แปลว่า20 in her late 20แปลว่า20ต้นๆ นะครับนะ in high early 30นะครับ early แปลว่าใกล้ๆนะครับนะใกล้ๆในที่นี้หมายถึงว่ารุ่งสาง30 30รุ่งสางของ30ก็คือ30ต้นๆเหมือนกันนะครับใกล้late 20โทษทีครับ late แปลว่าสาย late 20ก็แปลว่า20ปลายๆโทษทีครับแต่ถ้า early นะครับ early 30ก็คือ30ต้นๆ teenager นะครับวัยทีนนะครับวัยรุ่น in her mid 40นะครับ40แปลว่า40 mid แปลว่ากลางนะครับคือ40กลางๆ middle age นะครับอายุกลางๆคนนะครับคนเราก็เฉลี่ยสัก80นะครับกลางคนก็40ประมาณนั้นนะครับนะทีนี้ special feature นะครับก็คือตำหนิหรือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นพิเศษนะครับในคนนั้นๆเช่นเขาถามว่าเมื่อกี้โดนชิงทองมาโดนวิ่งราวมาเนี่ยโจหน้าตาเป็นอย่างไรต้องพยายามจำให้ได้นะครับเช่นมีวิคเกอร์นะครับมีรอยตำหนินะครับเดี๋ยวนะวิคเกอร์แปลจริงๆริ้วรอยนะครับเป็นริ้วรอยนี่ภาษาคำแปลอยู่ด้านล่างนี้นะครับนะมัสตาร์ดนะครับมัสตาร์ดนะครับแปลว่าหนวดนะครับเบียดแปลว่าเคราFreckle นะครับแปลว่าไฝฟ้านะครับ dark ผิวสีดำนะครับผิวดำแดงนะครับนะไม่ใช่ผิวมืดเลยนะครับนะถ้าผิวมืดเลยนี่ก็เรียก black นะครับนะ pale ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าซีดนะครับแต่แปลว่าผิวสีขาวนะครับ complexion นะครับแปลว่าผิวหน้านะครับจบนะครับนะสำหรับ appearance ของมนุษย์เราดังนั้นต้องอธิบายให้ถูกนะครับนะถ้าเกิดว่าฝรั่งถามว่าคนคนนั้นนะครับนะหรือเราไปเมืองนอกไปแจ้งความอย่างนี้นะครับพยายามบอกให้ได้นะครับรูปร่างลักษณะของมนุษย์ทีนี้มาดูคำศัพท์อีกกลุ่มหนึ่งนะครับนั่นก็คือ celebrity sign นะครับ sign แปลว่าการใช้ชีวิตนะครับ celebrity แปลว่าคนดังคนมีชื่อเสียงนะครับอย่าอ่านว่า celebrity นะครับอ่านว่า celebrity นะครับเพราะว่าการเรียนภาษาอังกฤษนี้ต้องเน้นเรื่อง pronunciation นะครับหรือว่า intonation นะครับหรือ phonetic แล้วแต่จะเรียกนะครับนะตอนเรียนปริญญาตรีนี่ครับผมเรียนเอกภาษาอังกฤษนี่วิชานี้เป็นวิชาที่ปราบเซียนนะครับนะสำหรับนักศึกษาไทยนะครับเพราะว่าพวกเราจะออกเสียงกันไม่ค่อยถูกนะครับนะ celebrity style นะครับเหมือน student เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันต้องอ่าน student นะครับ student นะครับไม่ได้อ่านว่า student นะครับนะเป็นต้นนะครับ
relative relationship นะครับก็คือมนุษยสัมพันธ์นะครับหรือว่าความสัมพันธ์ในเครือญาตินะครับ relationship red carpet life นะครับอันนี้เป็นสำนวนนะครับการเปรียบเทียบคนไทยก็ใช้อยู่นะครับก็คือใช้ชีวิตบนพรมแดงนั่นก็คือใช้ชีวิตแบบหรูหรานะครับคนมั่งคั่งร่ำรวยนะครับนะฟิล์มเซตนะครับแปลว่าสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์นะครับ designer clothes นะครับ designer clothes นะครับก็คือออกแบบเสื้อผ้า pressure นะครับก็แปลว่าแรงกดดัน sign a contract นะครับแปลว่าเซ็นสัญญาอ่ะเดี๋ยวมาดูคำแปลข้างล่างดีกว่านะครับนะ celebrity style นะครับการใช้ชีวิตของคนดังนะครับนะ relationship ความสัมพันธ์ความเป็นเครือญาตินะครับred carpet life นะครับอาศัยอยู่บนพรมแดงนะครับเป็นคำเปรียบเทียบก็คือใช้ชีวิตหรูหราฟิล์มเซตนะครับสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์นะครับ designer clothes นะครับออกแบบเสื้อผ้า pressure นะครับความดันความกดดันนะครับนะความกดดันหรือความดันก็ได้นะครับ sign contract นะครับเซ็นสัญญา shooting นะครับไม่ได้แปลว่าการยิงนะครับในที่นี้หมายถึงการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับ style hair ก็คือสไตล์ของทรงผมนะครับสปอตไลท์ก็ไม่ได้แปลว่าไฟสปอตไลท์นะครับแต่แปลว่าความสนใจจากสื่อมวลชนนะครับ private life นะครับชีวิตส่วนตัวนะครับ idol นะครับ idol เนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าเทวรูปแล้วรูปบูชาหรือว่าภาพในจินตนาการนะครับที่เราบอกว่าคนนั้นคนนี้เป็น idol ของเราเนี่ยคือเป็นภาพในจินตนาการของเรานะครับนะ cosmetic surgery นะครับแปลว่าศัลยกรรมความงามนะครับsuffer from แปลว่าตกทุกข์ได้ยากลำบากมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับ hectic schedule นะครับ schedule นะครับอ่านอย่างนั้นนะครับนะก็คือตารางที่ยุ่งนะครับตารางงานที่ยุ่งก็คือตารางไม่ว่างเลยคิวยาวเอียดเลยนะครับนะทีนี้เรามาแปลเนื้อเรื่องกันนะครับก็บอกว่า lucky star นะครับ lucky star เนี่ยใช้เป็นเครื่องหมาย question mark ในที่นี่ lucky แปลว่าโชคดี star แปลว่าดาวแปลว่าดาราครูนั้นก็เลยแปลว่าความเป็นโชคดีหรือไม่ที่เป็นดารานะครับเป็นความโชคดีหรือไม่ที่เป็นดารานะครับนะหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นดาราและโชคดีลองมาฟังนะครับนะรายละเอียดของเนื้อเรื่องต่อไปนี้นะครับนะ Do you like to read about the latest celebrity star in magazine แปลว่าคุณชอบที่จะอ่านนิตยสารรายล่าสุดเกี่ยวกับผู้เกี่ยวกับคนดังเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนดังหรือไม่นะครับ Would it interest you to know that มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือไม่นะครับที่คุณจะต้องการรู้เรื่องโรเบิร์ตแพตตินสันนะครับซึ่งเป็นดาราภาพยนตร์นะครับ Recently ในเร็วๆนี้นะครับที่ Grew a Beard นะครับที่ขอไว้ครานะครับ All that Michelle Cyrus Miley Cyrus นะครับหรือว่าดาราที่ชื่อ Miley Cyrusถ้าออกเสียงผิดด้วยก็ต้องขออภัยนะครับนะเพราะผมไม่ค่อยรู้จักนะครับ Got her haircut นะครับก็คือตัดผมซะแล้วนะครับนะผู้คนต้องการรู้หรือเปล่าเกี่ยวกับดารา Star guessing นะครับก็คือติดตามดารานะครับเรามาติดตามดารากันนะครับคำแปลก็คือนะครับ People want to hear about stars นะครับผู้คนนั้นอยากรู้เรื่องดาราเหลือเกินนะครับเรื่องครัวพี่นันไม่มีใครอยากรู้หรอกครับเพราะว่าไม่มีใครรู้จักนะครับนะแต่เรื่องดารามีคนอยากรู้จักแน่นอนนะครับว่าแต่ละวันเขาทำอะไรอะไรอย่างไรนะครับ We want to know about their life นะครับพวกเราต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับชีวิตของพวกเขา Their relationship นะครับความสัมพันธ์ของพวกเขา And how they look และรูปร่างลักษณะหน้าตาหรือบุคลิกลักษณะการแต่งกายของเขานะครับเป็นอย่างไรคนอยากรู้เหลือเกินThey always seem perfect and have red carpet life full of parties นะครับพวกเขานั้นนะครับดูเหมือนว่าจะสมบูรณ์แบบนะครับเหมือนกับคนที่อยู่บนพรมแดงก็คือใช้ชีวิตอย่างหรูหรานะครับนะ full of parties ซึ่งมีแต่งานปาร์ตี้งานเลี้ยงนะครับ exciting film set นะครับมาไปถ่ายทำภาพยนตร์ในสถานที่ที่น่าตื่นเต้นนะครับ and designclothes นะครับแล้วก็ออกแบบเสื้อผ้าอย่างสวยงามเหลือเกินสำหรับดาราผู้คนดูก็อยากจะแต่งให้เหมือนดาราบ้างนะครับแต่ซื้อมาใส่แล้วลืมนึกไปนะครับว่าหน้าตาตัวเองนั้นราวกับฟ้ากับเหวนะครับนะกับดาราว่ากันไปนะครับครูนันก็พูดนอกเรื่องบ้าง They have the car of life which a lot of people dream of นะครับพวกเขาใช้ชีวิตชนิดหนึ่งที่คนทั่วไปนะครับอยากฝันที่จะเป็นคุณครูนันแปลจะฟังยากเลยนะครับนะ
ก็แปลว่าผู้คนอยากจะใช้ชีวิตเหมือนกับดารานะครับนะฝันที่อยากจะเป็นมากๆเลย but think about it แต่เราลองมาคิดถึงความเป็นจริงของดารากันนะ do you really want to live with the pressure of being famous คุณสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายใต้แรงกดดันตามที่คนมีชื่อเสียงเขาเป็นใช่หรือไม่แปลว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคนะครับแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับตามสไตล์การสอนของกระผมนะครับผมนี่คือคำแปลเมื่อกี้มาดูmessage นะครับเนื้อความบทความหรือว่า article แรกกันนะครับเขาบอกว่าYoungsters often sign contracts with tell them what they can or can't do แปลว่านะครับนะดาราวัยรุ่นทั้งหญิงและชายนั้นจะต้องเซ็นนะครับสัญญากับบริษัทซึ่งนะครับนะในสัญญาได้บอกเขียนบอกพวกเขาไว้ว่าพวกเขาสามารถที่จะกระทำอะไรได้หรือไม่สามารถกระทำอะไรได้เขามีสัญญาไว้นะครับนะสำหรับดาราเนี่ยThey have to get up very early to start shooting นะครับพวกเขาต้องตื่นตั้งแต่เช้านะครับเพื่อที่จะไปทำการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับนะหรือถ่ายทำละครหรือบางทีนะครับนะถ่ายกลางคืนนะครับก็ต้องนอนกลางวันแล้วก็ต้องรีบตื่นไปถ่ายต่ออะไรประมาณนั้นนะครับความหมายคำว่าตื่นแต่เช้าคือต้องตื่นให้ไวนะครับความหมายนะ SoNo late night or party ดังนั้นนะครับดาราบางครั้งนั้นนะครับไม่สามารถไปเที่ยวกลางคืนได้จนรุ่งสว่างหรือไปปาร์ตี้บ่อยๆได้นะครับเพราะต้องไปถ่ายภาพยนตร์หรือถ่ายละคร Their bosses นะครับเจ้านายของพวกเขานั้น are the one who decide คือผู้ที่นะครับเป็นผู้ตัดสินใจนะครับผู้จัดการของเขาหรือเจ้านายของเขาเป็นผู้ตัดสินใจว่า how much they should wear ว่าเขาควรที่จะมีจะไว้น้ำหนักสักเท่าไหร่ดีนะครับ What clothes they should wear นะครับว่าพวกเขานั้นควรที่จะใส่เสื้อผ้าแบบไหนนะครับผู้จัดการหรือเจ้านายนะครับต้องเป็นคนออกแบบให้นะครับ And how they should style their hair นะครับและควรไว้ทรงผมแบบไหนนะครับต้องอยู่ที่ผู้จัดการหรือนะเจ้าของค่ายนะครับนะอยู่ๆจะไว้ผมยาวจะตัดผมอะไรนี่ไม่ได้ดังใจนะครับเขาเซ็นไว้ในสัญญานะครับนี่ตามเนื้อเรื่องของย่อหน้าแรกนะครับผมก็แปลไปตามเอกสารนะครับนะพอมาบทความที่สองนะครับเขาบอกว่า the spotlight is away on young star คำว่าแสงสปอตไลท์ในที่นี่ก็คือสื่อมวลชนนะครับนะเดี๋ยวขอแก้ไขนิดหนึ่งนะครับคุณครูแปลไว้ทับศัพท์ว่าแสงสปอตไลท์ในที่นี้สปอตไลท์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแสงสปอตไลท์นะครับแต่แปลว่าสื่อมวลชนนะครับนะสื่อมวลชนนะครับชนนอนหนูนะครับสื่อมวลชนนี่สวีรอนออนยังซานะครับสื่อมวลชนนั้นก็จะติดตามนะครับนะดาราวัยรุ่นอยู่ตลอดเวลาสม่ำเสมอ you see them everywhere นะครับคุณก็จะเห็นสื่อมวลชนเหล่านั้นอยู่ทุกที่ทุกแห่งนะครับนะออนอินเทอร์เน็ตทั้งทางอินเทอร์เน็ตในแมกกาซีนในวารสารออนทีวีในทีวีนะครับ they don't have a private life day ในที่นี่หมายถึงดารานะครับนะไม่ได้หมายถึงสื่อมวลชนนะครับจะไม่มีชีวิตเป็นของตัวส่วนตัวเลยนะครับนะจะไม่สามารถมีชีวิตเป็นเรื่องส่วนตัวได้มีก็คือตอนที่กลับบ้านแล้วนะครับcameras follow their everywhere every move นะครับหมายถึงว่าจะไปที่ไหนก็ควรมีติดตามมีผู้คนติดตามถ่ายรูปถ่ายภาพว่าอย่างนั้นนะครับแปลกันให้เข้าใจง่าย and there is lot of pressure on them และก็มีแรงกดดันต่อพวกเขาเป็นอย่างมากนะครับนะ to keep up their image and be a perfect person นะครับ to keep up their image ก็คือรักษาภาพพจน์นะครับ image ตัวนี้แปลว่าภาพพจน์นะครับนะรักษาภาพพจน์ของพวกเขาไว้และก็ต้องทำตัวให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะครับนะไม่ใช่ว่าทำตัวเละเทะความหมายนี่คือความคิดเห็นของย่อหน้าที่2นะครับเกี่ยวกับการเป็นเซเลบริตี้นะครับเป็นคนดังไปต่ออีกย่อหน้าหนึ่งนะครับบอกว่า now ตอนนี้นะครับ ordinary young people are feeling the same pressure to look perfect like their idols แปลว่าตอนนี้นะครับ
ผู้คนวัยหนุ่มสาวนะครับโดยปกติทั่วไปนั้นจะมีความรู้สึกว่ามีแรงกดดันนะครับนะในการที่จะทำตัวให้สมบูรณ์แบบเรียนแบบไอดอลของพวกเขานะครับ แต่ว่า they have to remember that everyone is different and each person has a quality that makes them specialแต่อย่าลืมนะครับทุกคนต้องจำนะครับว่าทุกๆคนนั้นจะมีลักษณะของบุคคลนั้นแตกต่างกันไปนะครับผมและก็มีคุณภาพที่จะต้องทำให้ตัวเองนั้นพิเศษกว่าคนอื่นนะครับสู้ดังนั้น Do you still want to be a famous like a Christian Schwartz or Robert Pattinson who live นะครับ are not that oldดังนั้นทุกคนต้องควรที่จะทราบว่านะครับนะถ้าคุณต้องการที่จะทำตัวให้เหมือนกับดาราที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นคริสเตียนชวดนะครับหรือว่าโรเบิร์ตแพทินสันนั้นเขานั้นนะครับไม่สามารถใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองได้นะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับท่านเขาเตือนว่าวัยรุ่นนะครับต้องจำไว้เสมอนะครับนะว่าดาราที่มีชื่อเสียงเหล่านี้นะครับไม่สามารถนะครับwould live นะครับ would life โทษทีครับตรงนี้นะครับ would ต้องตามด้วยคำนามนะครับ life เปลี่ยน f เป็น v เติม es นะครับซึ่งชีวิตของพวกเขานั้นนะครับ are not their own ไม่สามารถเป็นส่วนตัวได้นะครับจบนะครับนะดังนั้นข้อที่2นะครับเขาก็เลยบอกว่า read the text again นะครับให้อ่านเนื้อเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะ for statement นะครับในเนื้อเรื่องจากข้อ1ถึงข้อ4ที่คุณครูแปลไปเมื่อกี้นะครับให้ชุด the correct word ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อ1นะครับก็บอก star life นะครับชีวิตของดารานั้น are นะครับศิริวิทย์นะครับหมื่นรักศิริวิทย์หมื่นรักนมัสการนะครับลุงเนร star life นะครับชีวิตของวัยรุ่นนั้น are อะไรครับผมระหว่างdemanding นะครับ demanding กับ romantic แล้วก็ complete ให้เลือกเอาคำตอบใดคำตอบหนึ่งนะครับคำแปลอย่างนี้อยู่ตรงนี้นะครับนะเพราะว่าเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับ demanding ก็คือเรียกร้องนะครับนะเรียกร้องความสนใจ romantic นะครับเหมือนกับละครนะครับ exceptional นะครับเป็นพิเศษผิดจากธรรมดานะครับ complete นะครับมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ in spotlight นะครับอยู่ในสายตาของสื่อมวลชนนะครับon their own นะครับเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ attractive นะครับงามนะครับมีเสน่ห์เป็นที่น่าสนใจดังนั้นข้อ1 นะครับชีวิตของดารานั้นนะครับเป็นชีวิตที่ต้องเป็นที่เรียกร้องนั่นก็คือต้องทำตามกฎระเบียบของสังกัดนะครับของค่ายนะครับนะข้อตอบ demanding นะครับข้อ2 ครับยังซ่านะครับดาราวัยรุ่นนะครับ have to do จำเป็นที่จะต้องทำwhat there นะครับต่อ contract นะครับข้อนี้ให้ตอบ contract ก็คือต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ได้เซ็นเอาไว้นะครับ contract แปลว่าสัญญาอย่างซานะครับดาราวัยรุ่นนั้น don't get any time to be นะครับไม่มีเวลาที่จะ to be on their own นะครับตอบ on their own นะครับก็คือไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองนะครับ on their ownก็สี่ครับสนะครับดาราเหล่านั้น are under contract are under constant pressure นะครับต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันที่คงที่นะครับ constant ก็คือเป็นที่น่าสนใจน่าดึงดูดตาดึงดูดใจของผู้ชมของผู้คนนะครับให้ตอบ attractive นะครับนะ are under constant pressure to be attractive แปลว่าดารานั้นเป็นที่น่าสนใจเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจอยู่ตลอดนะครับตอบ attractive จบนะครับตรงนี้ไปต่อเลยเขาบอกว่าให้ชุด the correct preposition นะครับให้เลือกคำบุพบทที่ถูกต้องนะครับข้อหนึ่ง what do you know นะครับให้ตอบ about นะครับมีเลข Cyrus มิลลี่นะครับถ้าเกิดคุณครูอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับWhat do you know about นะครับ about แปลว่าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับมิลลี่ซิรัสนะครับชื่ออาจารย์ผิดบ้างขออภัยด้วยนะครับคุณรู้อะไรเกี่ยวกับดาราคนนี้บ้างตอบ about นะครับ He has a simply life full นะครับไม่ตอบ off นะครับ happiness นะครับเขามีชีวิตที่ง่ายๆนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยความสุขนะครับตอบ full off นะครับตอบ off of
he นะครับ is นะครับตรงนี้ he is in นะครับตอบ in นะครับ he is in trouble นะครับเขาอยู่ในปัญหาก็หมายถึงว่าเขาเจอปัญหานะครับ with นะครับตรงนี้ตอบ with his teacher นะครับแปลว่าเขามีปัญหากับคุณครูของเขานะครับนะมีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปข้อ4ครับ she is so successful นะครับเขามีความสำเร็จอย่างมากเหลือเกินนะครับหล่อนมีความสำเร็จอย่างมากเหลือเกินดังนั้นหล่อน has the worldat her feet นะครับเป็น plural นะครับเป็น idiom นะครับเป็น super verb นะครับเป็น idiom เป็นสำนวนถ้าแปลตามคำศัพท์แปลว่าเขามีโลกอยู่ที่เท้านะครับเขามีโลกอยู่ที่เท้าในที่นี้หมายแปลเป็นไทยเป็นสำนวนนะครับแปลว่าเขาประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่งนะครับนะเปรียบเสมือนว่าโลกนั้นมาอยู่ที่เท้าแล้วนะเขาเปรียบเทียบอย่างนั้นให้ตอบ at นะครับข้อสุดท้ายท้ายสุดครับ he suffer นะครับเขาได้รับความตกทุกข์ลำบากนะครับตอบ from นะครับจาก exhaustion นะครับอ่านว่า exhaustion นะครับนะไม่ exhaust นะครับ exhaustion แปลว่าความเหน็ดเหนื่อยเขาตกทุกข์ได้ยากจากความเหน็ดเหนื่อยนะครับตกทุกข์ได้ยากนะที่นี่คือลำบากใจนะครับนะจากความเหน็ดเหนื่อยนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับคุณครูนำมาเขียนได้อีกทีหนึ่งนะครับว่า have the world at your feet นะครับเป็น idiom นะครับ idiom นี่คือ idiom นะครับแปลว่าสำนวนแปลว่าประสบความสำเร็จได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับเป็นนั้นว่าคุณครูไปแล้วเลยนะครับจบหน้าที่52 All right. Okay.